ครับสวัสดีครับนักเรียนนะครับคลิปนี้เป็นคลิปรายวิชาเทคโนโลยีนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับคลิปที่ผ่านมานะครับเป็นการค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตใช่ไหมครับนักเรียนลองไปปฏิบัติตามหรือเปล่าไปดูข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือเปล่านะครับเวลานักเรียนจะไปค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะครับนักเรียนต้องดูข้อมูลที่มันน่าเชื่อถือนะครับมันจะเป็นความเป็นไปได้นะครับต่อความน่าเชื่อถือของเรานะครับและสำหรับคลิปนี้นะครับสำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการแก้ปัญหานะครับเอาประสบการณ์ที่ผ่านมามาช่วยแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันของเรานะครับเอานะครับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับไปชมคลิปพร้อมกันเลยครับไปเลยครับได้เลยจ้าเฮ้ยนี่โพล่าเป็นอะไรอ่ะเอ้าพูดด้วยก็ไม่พูดด้วยกินไอติมไหมไม่ดีกว่าโพล่าไม่หิวแล้วโพล่าเป็นอะไรอ่ะเนี่ยบอกนิปดามาเถอะโพล่าเครียดพรุ่งนี้โพล่าต้องไปแข่งหุ่นยนต์ที่ต่างจังหวัดโพล่าเก่งอยู่แล้วไม่เห็นต้องเครียดเลยสู้สู้ประเด็นก็คือพรุ่งนี้ที่โพล่าต้องไปแข่งขันหุ่นยนต์ดันตรงกับวันเกิดคุณพ่อพอดีเราอยากกลับบ้านมาเป่าเค้กวันเกิดกับคุณพ่อให้ทันก่อนเที่ยงคืนแต่กว่าจะแข่งขันเสร็จก็น่าจะประมาณ3 ทุ่มแล้วกว่าจะนั่งรถกลับมาก็ใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงโพล่ากลับมาไม่ทันเป่าเค้กวันเกิดคุณพ่อแน่เลยฮะพรุ่งนี้วันเกิดดร.วีเหรอเนี่ยเอาแล้วสิเกิดปัญหาขึ้นอีกแล้วโพล่าจะกลับมาเป่าเค้กวันเกิดดร.วีทันเที่ยงคืนได้ยังไงกันนะโพล่าถึงได้เครียดอยู่นี่ไงเล่าเอาอย่างนี้ไปหาคุณครูกันเผื่อคุณครูจะแนะนำวิธีการแก้ปัญหานี้ได้คุณครูคะแย่แล้วค่ะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นจ้าลิปดาเสียงดังเอะอะโวยวายเชียวก็พรุ่งนี้ที่โพล่าต้องไปแข่งขันหุ่นยนต์ที่ต่างจังหวัดโพล่าต้องกลับมาให้ทันเป่าเค้กวันเกิดดร.วีก่อนเที่ยงคืนค่ะจะทำยังไงให้ได้กลับมาทันพอดีคะคือผมอยากกลับมาให้ทันก่อนเที่ยงคืนนะครับแต่กว่าจะแข่งเสร็จก็คงประมาณ3 ทุ่มกว่าจะนั่งรถกลับมาก็คงเกินเที่ยงคืนแน่ๆจากประสบการณ์ที่ครูเคยผ่านมานะถ้าครูรีบเดินทางข้ามจังหวัดครูจะเลือกใช้ยานพาหนะที่สะดวกและรวดเร็วนั่นก็คือเครื่องบินยังไงล่ะจ๊ะอย่าลืมนะว่ายานพาหนะในการเดินทางไม่ได้มีแค่การนั่งรถเพียงอย่างเดียวมีทั้งทางเรือทางเครื่องบินเราก็เลือกยานพาหนะในการเดินทางที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เราพบเจอแค่นี้ปัญหาก็แก้ได้แล้วล่ะจ้ะจริงด้วยครับคุณครูโพล่าลืมคิดไปเลยนึกออกแล้วอะไรเหรอลิปดาคุณครูคะต่อไปนี้ลิปดาจะไม่มาโรงเรียนสายอีกแล้วค่ะแล้วลิปดาจะนั่งเครื่องบินมาโรงเรียน โถเอ้ยลิปดาทางเลือกในการใช้พาหนะบางทีก็มีข้อจำกัดนะจ๊ะถ้าลิปดาไม่อยากมาโรงเรียนสายลิปดาควรแก้ปัญหาด้วยวิธีอื่นนะจ๊ะนั่นสิลิปดาถ้าเอาจากประสบการณ์ที่โพล่าเคยเจอวันไหนที่โพล่าตื่นสายโพล่าจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างทั้งสะดวกรวดเร็วไม่เสียเวลารถติดเหมือนรถยนต์ใช่แล้วจ้ะด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุจริงๆก็คือลิปดาจะต้องตื่นนอนให้ไวกว่านี้เพื่อที่จะได้ไม่มาโรงเรียนสายนะจ๊ะ
สงสัยลิปดาต้องมาเร็วๆตื่นเช้าๆกว่านี้แล้วล่ะค่ะเพิ่งรู้เหรอลิปดาหน่อยแน่ไม่ต้องมาซ้ำเติมกันเลยรีบกลับบ้านไปเตรียมตัวดีกว่าขอบคุณนะครับคุณครูจ้ากลับบ้านกันดีๆนะจ๊ะเด็กๆปะลิปดาเดี๋ยวโพล่าเลี้ยงไอติมอีกถ้วยเย้ไปเลยดีจังเลยนะที่โพล่าสามารถแก้ปัญหาการกลับมาให้ทันงานวันเกิดของคุณพ่อได้ต้องขอบคุณคุณครูที่สามารถแก้ปัญหาให้เด็กๆได้โดยการให้เหตุผลจากประสบการณ์การเดินทางที่เคยเจอมาทำให้โพล่าได้ข้อสรุปที่จะสามารถกลับมาทันงานวันเกิดของคุณพ่อได้ซึ่งทำสำเร็จหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆอย่างยกตัวอย่างการแก้ปัญหาจากประสบการณ์เช่นเด็กๆไปเข้าค่ายเดินป่าแล้วโดนยุงกัดทำให้เด็กๆเรียนรู้ว่าเมื่อไปเข้าค่ายครั้งหน้าต้องเตรียมยากันยุงไปด้วยเด็กๆก็สามารถนำประสบการณ์ต่างๆมาใช้ในการแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้นะเป็นยังไงบ้างครับกับการชมคลิปที่จบไปนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ให้แก่นักเรียนไม่มากก็น้อยนะครับให้นักเรียนสามารถนำไปปฏิบัตินำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันครับเป็นวิธีการที่เอาประสบการณ์มาช่วยแก้ปัญหาให้เรานะครับเอาละครับและสำหรับคลิปนี้นะครับขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ